ช่วงก่อนเองกันไม่ได้คุยตั้งแต่วันที่5ค่ะเพราะเก็บโทรศัพท์ค่ะเราเจอน้องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเจอน้องตอนมาขึ้นสนามบินมาส่งเห็นว่าซ้อมหนักแน่น้องไม่ได้กลับบ้านเลยจ้า3ปีค่ะ3ปีแล้วถึงวันนี้น้องได้เหรียญโอลิมปิกแล้วจ้าถือว่าเป็นความฝันของเขาเลยจ้าเป็นความฝันของแม่ของเขาของตัวเขาเองด้วยค่ะเขาได้พูดไหมว่าอยากให้อะไรเรากลับมาอยากทำอะไรเขาอยากให้แม่พ่อแม่สบายค่ะอยากให้พ่อแม่สบายคุณแม่อยากเห็นน้องไปในเส้นทางนี้ต่อจ้าเดินทางมาจากสุรินทร์ใช่ไหมครับกี่ชั่วโมงครับออกมาตอน6โมงค่ะจ้าเพราะว่ารถมันไม่พร้อมคนเยอะทีนี้รถบัสไปคันนึงก็เลยต้องหารถอีกจ้าเห็นหน้าลูกก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยเดินทางไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วจ้าไม่เจอลูกนานแค่ไหนครับขอไม่ต้องใจ3ปีค่ะไม่เจอลูก3ปีจ้าคุยกันแต่ทางโทรศัพท์เพราะลูกมาบ้านไม่ได้ขนาดสร้างบ้านเราเป็นคนสร้างบ้านไอ้ตอนขึ้นก็มาไม่ได้ต้องเก็บตัวเข้าโอลิมปิกคือเหตุการณ์สำคัญที่บ้านน้องก็จะไม่ได้มาแต่ว่าก็คุยกันทางโทรศัพท์อ่านโซเชียลตลอดแม่พูดถึงเมื่อกี้หน่อยลูกมาถึงมาหอมเลยเป็นไงบ้างดีใจมากเลยค่ะมีความสุขตอนแรกนึกว่าจะมาไม่ทันน้องก็คือแบบพอเราออกบ้านไม่เป็นตัวลูกนานแล้วจ้ะแสดงว่าสร้างบ้านเขาส่งเงินมาสร้างมาตลอดแต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเลยแม้หลังจากนี้ก็จะได้เห็นของจริงแล้วจ้าได้กลับไปที่บ้านเออทุกคนเราสร้างบ้านให้อัปโหลดนี่ทองต่อให้ทุกอย่างค่ะกลับไปบ้านมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรแล้วก็รับลูกไว้แล้วก็รับลูกไม่ก็ยังไม่รู้ตอนนี้แล้วแต่ลูกค่ะแม่ยังไม่ได้คุยกับลูกค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกจะกลับตอนไหนแล้วคุณแม่ครับแล้วแบบคุณบอกว่ามีแต่ยาน้องที่ไปให้กับรายการช่วยเชียร์น้องเนาะเพราะว่าน้องก็สู้แบบตั้งใจมากแล้วก็สู้มาเป็นคนที่สู้ใช่สู้แบบน้องแบบเหมือนเราก็เห็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ยอมแพ้กระด้างกองเกียร์กับนักข่าวยังหน่อยแล้วคือแบบน้องไม่ได้ต้องแบบเอาเหรียญมาฝากเขาเนี่ยใจเลยใจเขาสู้เราก็ดีใจมากคือแบบต้องเอาไปอยู่น้องคนละคนอยู่ตรงนี้